โทนอะสระโอทอทหารนอหนูโทนนี่ก็คือลูกโทนก็คือลูกคนเดียวเคยได้ยินไหมคะคนสมัยใหม่ไม่รู้จักจดไว้นะคะสมัยครูอะอ๋อลูกโทนซึ่งสมัยเก่าเนี่ยเขาไม่นิยมลูกโทนนะคะเขานิยมลูกเยอะๆเอาเลี้ยงพ่อแม่ยามแก่เท่าชรานะปัจจุบันนี้นิยมลูกโทนไม่เลี้ยงมากเปลืองยิ้มจริงไหมคะเพราะนั้นถ้านักเรียนเป็นลูกคนเดียวนักเรียนก็บอกแทนตัวเองว่าใครคะตัวเองแทนตัวเอง I were to be am แล้วก็ลูกคนเดียว and อะไรคะ and only child เอาฝึกค่ะบอกว่าสมมุติว่าตัวเองเป็นลูกโทนคนเดียว I am an only child อีก2ครั้งค่ะ I am an only child child again I am an only childนี่ I am รวมกัน I'm เอาเริ่มค่ะครั้งที่หนึ่ง I'm an only child ครั้งที่สอง I'm an only child so Yao is from China Yao is from China he has one child เขามีลูกหนึ่งคน his name is ชื่ออะไรคะลูกWay his name is Way เห็นไหมสองประโยคประโยคเดียวพูดได้ตั้งสามประโยคนะอย่าออกมาจากไหนออกมาจากจีนนะคะอันนี้ให้ตัวอย่างนะอย่าตัวอื่นนักเรียนต้องฝึกนะคะYao is from China he has one child his name is Way Germany now look and listen ดูแล้วฟังก่อนนะคะ twoGermany. Ava and her daughter Greta. Greta doesn't have any brothers and sisters. Listen again. 2. Germany. Ava and her daughter Greta. Greta doesn't have any brothers and sisters. How many people are there in this family? How many people are there in this family?Two, good. ตอบเต็มๆ There are two. เต็มกว่านี้อีก There are two people. Who are they? Who are they? They are mother. Very good. Mother and oh, sister เหรอคะแม่กับน้องสาวเก่งมากใช่หรือเปล่า Mother andaughter แม่กับ daughter ลูกสาวไม่ใช่ master กับ sister นะคะเขาบอกว่ายังไงจะบอกดูอีกเขาบอกไว้พอตัวดำๆเนี่ย Eva and her daughter Greta What's her daughter's name What's her daughter's name ลูกสาวชื่ออะไรคะ Greta นะ There are two people in this family ครอบครัวนี้มีคนแค่2คนเขาบอกแล้วไงEva and her daughter Greta มี2คนแล้วกูจะถามน้องเรียนว่ามีพี่ชายน้องสาวบ้างไหมก็ไม่มีเพราะเขาบอกมาแล้วตัวดำๆนั่นไง Eva and her daughter Greta เขาบอกเรียบร้อยแล้วนะคะ The next family ดูครอบครัวต่อไปนะคะดูครอบครัวต่อไป Look and listen ฟังแล้วก็นะดูนะคะดูแล้วฟัง 3. MexicoThe Garcia family. Grandfather Pedro Garcia and grandmother Carmen with children and grandchildren. The Garcias have a big family with many uncles, aunts, and cousins. Now, listen again. ฟังอีกครั้งหนึ่งถ้าดูตามไปด้วยนะคะน่าจะดูของครูก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปอ่านตัวเองนะคะเหมือนกันข้อความเหมือนกัน3. Mexico. The Garcia family. Grandfather Pedro Garcia and grandmother Carmen with children and grandchildren. The Garcias have a big family with many uncles, aunts, and cousins. นักเรียนดูประโยคนี้ประโยคตัวสีดำเห็นไหมคะ The Garcias have a big family. เขาบอกสภาพครอบครัวของเขาว่า have a big family.สมมติว่าเรามี big family เหมือนกันเราก็บอกว่าฉันก็มี big family เหมือนกัน
นักเรียนจะสามารถบอกของตัวเองว่ายังไงคะแทนตัวเองค่ะ I have a big family แต่ของเราไม่ big ของเราเล็กก็เปลี่ยน big เป็นอะไรคะ small นะคะเขาขยายไปอีกทำไมถึง big เขาขยายมาเลย with อะไรคะ many uncles มีลุงป้าไอ้ลุงนะอาเยอะแยะเลย aunts นะป้านะอาด้วยนะแอนเข้าสินลูกพี่ลูกน้อยเต็มบ้านไปหมดเยอะไหมเยอะจริงๆจากรูปก็เยอะแล้วนะคะอันนี้ไปดูข้างหน้านะคะ What is the name of the family ครอบครัวนี้ชื่อว่าอะไรคะ The Garcia Garcia เป็นนามสกุลของเขานะ The Garcia families นะมีใครบ้างนะคะ Grandfather นักเรียนดูตรงนี้ข้างหลังเนี่ยที่มีมาติดกันนี่คือขยาย Grandfather ปู่หรือตาก็ได้เขาบอกชื่อลงไปชื่อว่าอะไรละ Pedro Garcia and grandmother What's the name of the grandmother Carmen เห็นไหมเจออย่างนี้ปุ๊บมีชื่อมาก็คือคนเดียวกันเขาบอกว่าย่าหรือยายคนนี้ชื่อ Carmen นะปู่ตาชื่อว่า Pedro นะนะ with children มีอะไรอีกคะ children เด็กๆครูหมายถึงอะไรครูบอกแล้วในนี้จะไม่แปลว่าเด็กๆแปลว่าอะไรคะ childrenท่านจะมาความหมายในคำศัพท์ครอบครัวลูกลูกหลายคนมีลูกลูกหลายคน and grandchildren แล้วก็มีหลานหลานอีกหลายคนแสดงว่าครอบครัวนี้นะ Pedro and Carmen Garcia have many children มีลูกหลายคนพอมีลูกลูกไปมีลูกอีกก็มีหลานหลานอีกเยอะใช่ไหมคะพวกลูกพวกเด็กๆรุ่นเจเนเรชันที่3เนี่ยลูกๆหลานๆเนี่ยก็จะมีลุงป้าน้าอาใช่ไหมคะเยอะแยะไปหมดจึงเป็นครอบครัวที่ใหญ่อันนี้ก็ดูตัวอย่างกันไว้นะคะเอาสามารถเอาไปใช้ในการเขียนบรรยายของครอบครัวเราได้เราก็ดูตัวอย่างแล้วก็ฝึกไปเขียนเป็นของเราวันนี้เราไปดูซิว่าเมื่อวานบรรยายได้2ประโยควันนี้บรรยายอะไรได้เพิ่มเติมไหมบรรยายอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะแล้วเดี๋ยวพองานสุดท้ายเขียน Family Tree ปุ๊บบรรยายใส่มาได้เลยจริงๆเพราะนั่นนี่คือการเตรียมความพร้อมในการทำงานส่งนะคะผ่านไปนะคะ 4. United States The Moore Family Donald and Ellen Moore are the parents of three children Josh, Tracy, and Scott Okay How many people are thereIn this family, how many people are there in this family? There are five people. Who are they? They are father, mother, sister. How many brothers?Two brothers and sister ใช่ไหมคะ and a sister มีพี่ชายน้องชายรวมเป็น2คน sister I'm sorry ลูกสาวอาจจะบอกว่า two อะไรคะ two daughters งง two daughters มีลูกสาว2คนแล้วมีลูกชาย1คนก็คือ and a son and one son รวมเป็น5ไหมเป็น5นะคะถามต่อไป Who are the two daughters Sorry who are the two sons Two sons Who are the two sons เดาสิ Who ถาม Who แล้วใครจะตอบ two three ได้ไหมไม่ได้ They areคนแรก Josh and Scott เพราะว่า Scott น่าจะเป็นผู้ชายนะ Tracy น่าจะเป็นผู้ชายไหมไม่น่านะน่าจะเป็นอะไรคะลูกสาวเป็นผู้หญิงนั่นเองนะคะ What is the name of the father ลองเดาสิ What is the father's name Donald Who is mother? Erin, นะคะ Okay. Where are they from? They are from the
United States แปลว่าประเทศอะไรคะเก่งสหรัฐอเมริกานะคะไม่ใช่สหรัฐอเมริกาอเมริกาค่ะ and the last one นะคะประเทศสุดท้ายอิตาลี repeat after me พูดตามครูอิตาลีอิตาลีอิตาลีถามว่า stress เน้นหนักคำไหนพยางค์ไหนคะอิตาลีถามก่อนย้อนไปนิดนึงเธอเหรอคะต้องมีอิตาลีอิตาลีถามว่าพยางค์ไหนนี่ออกให้ดูช้าเอ๊ะเพราะว่าถ้าเทียบเสียงวรรณยุกต์ไทยอยู่ที่เสียงอะไรเอ่ยเสียงตรีตรีสูงสุดนะส่วนชะเสียงอะไรเสียงเอกเอกกับตรีอะไรสูงกว่ากันตรีเพราะนั้นตรีสูงกว่าสเตรคคือเสียงที่สูงที่สุดนะคะลีเสียงอะไรลีลีลีเสียงสามัญเอกโทตรีเสียงไหนเสียงตรีเหรอเอกเหรอโทหรืออะไรแน่ขอจับตะวาตอบทุกเสียงอันนี้ตอบทรงเดชตัดคะแนนจะมีจะให้คะแนนมันจะตัดคะแนน